เอาเลยเนาะเราก็นั่งในอิริยาบถที่เหมาะกับสังขารร่างกายเราดึงการวางขาวางมือโอ้ไม่ต้องให้มืดมากแล้วเดี๋ยวก็แล้วแต่อัธยาศัยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนั่งตัวตรงเราจะนั่งตรงและไม่ตรงเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการภาวนาเรื่องมือเรื่องขาไม่เท่าไหร่วันนี้ถ้าเรานั่งกับพื้นการนั่งคัสมาธิก็ให้ฐานสามเหลี่ยมที่มันคงให้กับร่างกายเป็นอิริยาบถที่นักภาวนานิยมกันตั้งแต่ก่อนพุทธกาลในการนั่งนั่งกับพื้นถ้าเป็นไปได้ต้องการให้ก้นสูงกว่าหัวเข่าจะดีจะได้นั่งนานที่นั่นเริ่มการภาวนาที่การเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาก็เล่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นเพนทีการดำเนินมีพระสงฆ์เป็นผู้นำเป็นพยานเป็นโมเดลให้กับเราเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งฐานะเป็นตัวรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในใจธรรมะก็คือความเป็นจริงของธรรมชาติสังฆะคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพุทธองค์ส่วนคบคนพบความจริงแล้วเปิดเผยแสดงความจริงนั้นให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็จะได้เจริญตามพระยุคลบาทของพระองค์โดยพระองค์ทรงยืนยันว่าการปฏิบัติธรรมไม่เหลือวิสัยของมนุษย์พุทธองค์ตรัสไปว่าถ้าการละบาปบำเพ็ญกุศลถ้าการชำระจิตให้เขารอบนั้นเป็นสิ่งที่เลือกวิสัยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระพุทธองค์พระตถาคตจะไม่สอนจะสอนไปทำไมแต่เพราะการละบาปเพราะการบำเพ็ญกุศลเพราะการชำระจิตใจของตนให้เขารอบนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงพุทธทาสจึงสอนการปฏิบัติธรรมมีผลจริง
มีผลจริงสำหรับเราทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยของความเจริญอย่าไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยของความเสื่อมสิ่งแรกก่อนอื่นคือการน้อมนำจิตไปสู่อารมณ์กรรมฐานของเราไม่ได้บังคับเพราะบังคับไม่ได้จะเครียดแต่มีความจริงใจมีความอดทนมีความใจเย็นแต่มีความขยันหมั่นเพียรถ้าทำอย่างสะแปะสะบะได้มันก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกเสียเวลาต้องมีการเสียสละต้องมีความมุ่งมั่นต้องอดทนนิวรณ์มันก็มีอยู่ทุกคนหรอกแต่ว่าการหลุดพ้นจากนิวรณ์ทุกตัวก็มีเหมือนกันดังนั้นก็ต้องปลูกฝังศรัทธาความเชื่อมั่นว่านิวรณ์แต่ละข้อมีที่สุดมีที่จบจิตใจของเรามีศักยภาพจะหลุดพ้นจากนิวรณ์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงในที่สุดแค่รู้แค่เข้าใจว่าความหลุดพ้นจากทุกข์ตามปวงมีด้วยความการฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้ารู้แค่นี้หรือว่าเป็นบุญเลื่อนล้นละในการเว้นวายได้เกิดในวัฏสงสารการมีสมาธิทิแค่นี้ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแต่เมื่อมีฐานที่ดีแล้วเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรแล้วเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรและมีโอกาสศึกษามีโอกาสปฏิบัติธรรมเราต้องไม่ประมาทใช้โอกาสนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยแต่มุ่งมั่นในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เชื่อจริงหรือไม่จริง